โกโก้เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรไทยให้ความสนใจปลูกโกโก้มากขึ้นโกโก้ของไทยมีรสชาติเป็นที่ต้องการของบริษัทผู้ผลิตคือมีรสชาติคล้ายกับผลไม้เมืองร้อนต่างจากโกโก้ที่ปลูกในประเทศอื่นแต่ไทยยังผลิตโกโก้ได้น้อยและยังต้องอาศัยการนำเข้าเป็นส่วนใหญ่เพราะเกษตรกรยังไม่มีความรู้ในกระบวนการเพาะปลูกและผลิตโกโก้ที่มากพอในหลายครั้งจึงได้ผลผลิตที่ไม่ตรงตามคุณภาพหาตลาดขายต้นกล้าไม่ได้และไม่มีคนรับซื้อทำให้ผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทนวัตกรรมจามจุรีจำกัดจัดงานเปิดศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาโกโก้ไทยเพื่อความยั่งยืนซึ่งเป็นผลจากโครงการนวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่คุณค่าโกโก้ในระบบนิเวศทางธุรกิจโกโก้น่านภายใต้ทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคมกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชปีงบประมาณ2565โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันสิพรณ น่านเป็นหัวหน้าโครงการเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่การเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมรวมถึงการเป็นผู้ประกอบการสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันสิพรณ น่านกล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์อิสไทยคาเขาว่าเป็นผลมาจากการทำวิจัยซึ่งการดำเนินงานมุ่งเน้นที่การเข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการผลิตและแปรรูปโกโก้รวมถึงบริการทางวิชาการอื่นโดยส่วนหนึ่งจากผลสัมฤทธิ์ในการวิจัยคือการทำเครื่องมือที่ช่วยบอกถึงคุณภาพของเมล็ดและผลโกโก้สดพร้อมกับการฝึกประสบการณ์ให้กับเกษตรกรความสำเร็จเหล่านี้มาจากการสนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ค่ะก็ต้องบอกว่าศูนย์นี้มีที่มาจากการที่เราทำวิจัยนะคะศึกษาการแก้ไขโจทย์ใหญ่ของประเทศก็คือเรื่องของโกโก้ตั้งแต่เราทำวิจัยเนี่ยเราเห็นบทเรียนในเรื่องของการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องนะคะโกโก้เนี่ยมันต้องมีกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้เป็นเมล็ดแห้งอย่างน้อยเนี่ยจะได้เอาไปตั้งต้นทำโปรดักต์อื่นๆแต่ว่าองค์ความรู้ในการทำเรื่องของการแปรรูปก็น้อยมากเหมือนกันเพราะนั้นปัญหาคือมันกลายไปเป็นปมอักเสบตรงแหล่งผลิตแหล่งเพาะปลูกเราก็เลยต้องเข้าไปเติมองค์ความรู้การที่วงการหรือธุรกิจโกโก้ในแต่ละพื้นที่จะขับเคลื่อนได้ต้องมีหน่วยไม่ใช่แค่พื้นที่เพาะปลูกแต่ต้องมีคนแปรรูปในพื้นที่นั้นงานของศูนย์ที่เรามองเห็นโอกาสว่าจำเป็นต้องมีเราเนี่ยก็คือเรื่องราวของการเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่เข้าถึงแล้วก็ถูกต้องรวมถึงการบริการด้านวิชาการอื่นๆนะคะทั้งเรื่องของนวัตกรรมการจัดการด้านคุณภาพณวันนี้เราได้ผลสัมฤทธิ์จากงานวิจัยในเรื่องของการทำเครื่องมือที่สามารถหนุนเสริมบอกได้ว่าเมล็ดนี้ดีและเมล็ดนี้ไม่ดีผลโกโก้นี้ดีและผลโกโก้นี้ใช้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามพัฒนาไปพร้อมกับการฝึกประสบการณ์หรือองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่วันนี้มีเต็มประเทศสามารถเข้ามาเรียนรู้กับหลักสูตรต่างๆที่เราถอดบทเรียนเป็นความสำเร็จจากการวิจัยจากการสนับสนุนงานโดยบพท.นะคะซึ่งเป็นแหล่งทุนที่ให้เราเข้าไปแก้โจทย์การขับเคลื่อนธุรกิจโกโก้ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือจังหวัดน่านแล้วก็ขยายผลไปอีกหลายๆจังหวัดนะคะอย่างต่อเนื่องปัจจุบันการผลิตโกโก้นอกจากการให้ความสำคัญเรื่ององค์ความรู้ในกระบวนการต่างๆความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่สำคัญการจัดตั้งศูนย์อิสไทยคาเขาในครั้งนี้ยังมีผู้ประกอบการที่ได้เข้ามาร่วมมือด้วยคือกาดโกโก้บริษัท SME ด้านการผลิตโกโก้โดยคุณปณิธิและคุณณัฐยาชุนหสวัสดิกุลสองสามีภรรยานักกฎหมายผู้เป็นเจ้าของธุรกิจได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าการร่วมมือกับจุฬาจะสามารถผลักดันธุรกิจโกโก้ไปสู่ธุรกิจสีเขียวและต้องการให้ดูแลเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับสวนโกโก้ได้ด้วยเมื่อจุฬาเนี่ยเข้ามาหาเราในเรื่องของปัญหาของโกโก้ในประเทศไทยเนี่ยเราเห็นประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าการที่จะได้ร่วมกับจุฬาแล้วเอาความรู้เข้าสู่เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยทราบถึงวิธีการเพื่อปรับปรุงเรื่องผลผลิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญหลังจากที่เกษตรกรได้รับความรู้ที่ดีจากศูนย์นี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นเรามีกรณีตัวอย่างของความสำเร็จซึ่งมีเกษตรกรอยู่หลายเนี่ยนะหลังจากที่ผลผลิตที่ดีแล้วเนี่ยจะสามารถเพิ่มเงินได้ให้กับเขาตอนนี้เนี่ยยังเป็นรายได้เสริมอยู่ต่อไปเนี่ยเราอยากให้เป็นรายได้หลักของเขานะฮะ
แล้วการที่เราร่วมกับจุฬาเนี่ยเราทำได้มากกว่านั้นไปได้ถึงเรื่องของการทำให้ธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจสีเขียวนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือให้ดูเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้เลยนะฮะเน็ตซีโร่คาร์บอนเนี่ยสำหรับสวนโกโก้ต่างๆเกษตรกรอาจจะได้เขาเรียกว่าแพสซีฟอินคัมนะคะสามารถเอาพื้นที่ใหญ่ๆในการปลูกโกโก้ค่ะได้คาร์บอนขอคาร์บอนเครดิตได้ด้วยค่ะเป็นวิสัยทัศน์หลักของกาดโกโก้นะครับตั้งแต่ต้นที่เราตั้งขึ้นมานะฮะเราเป็นเหมือนกับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เราอยากจะให้ผลผลิตแบบโกโก้แล้วก็ช็อกโกแลตของไทยเนี่ยไปสู่สากลแต่ต้องไปแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจสีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากสำหรับเป้าหมายในระยะยาวอิสไทคาเคามุ่งสู่การเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนสตาร์ทอัพให้มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นธุรกิจโกโก้ที่ยั่งยืนโดยได้ระดมและจัดหาทุนในการส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจรวมทั้งได้ทำการศึกษาและประเมินความยั่งยืนของแหล่งเพาะปลูกโกโก้เพื่อคืนคุณค่าและมูลค่าผ่านผลตอบแทนเชิงสังคมแก่ผู้สนับสนุนอิสไทคาเคาในระดับต่างๆธีรพลวัดเวียงคำถ่ายภาพธนกรวัสยานนท์รายงาน